จารย์ว่าข้อเสียของการที่เราลงโทษพนักงานด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับมีอะไรคะเต็มไปหมดเลยผมถามข้อดีกลับดีกว่าแสดงว่าจะต่อต้านข้อเสียผมถามข้อดีของการลงโทษด้วยการใช้กฎระเบียบได้แก่ออกใบเตือนหักเงินเดือนไล่ออกสอบสวนแล้วคุณเป็นพนักงานคุณจะได้อะไรคุณลงโทษลูกด้วยอะไรคุณลงโทษลูกด้วยการจะไล่ออกเหรอออกไล่ออกจากบ้านเหรอตัดเงินเดือนอย่างนี้เหรอตัดเงินค่าขนมคุณว่ามันใช้ได้ผลเหรอปัญหามันเกิดจาก mindset วิธีการแก้ mindset เขาคุณคิดว่าแก้ด้วยการตัดเงินเดือนลงโทษออกไปเตือนมันเกิดตามมาด้วยอะไร 1. ยอมรับผิดผมผิดจริงจำปรับแก้ได้ไหมเดี๋ยวถ้า mindset มันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผิดอีกอ่ะมันก็ลืมเพราะมันไม่มี passion ในการทำงาน 2. โกรธแกล้งหรือเปล่าคุณวาง PDPA หรือยังกลับมาโฟกัสในการปรับ mindset สร้างให้พนักงานมี passion ดีกว่าทำยังไงให้อยากเก่งอยากเติบโตดีกว่ามันมีเครื่องมือของมันอยู่เริ่มตั้งแต่วันนี้เปลี่ยน HRเป็นมือขวา CEO เริ่มจากฝ่ายขายนะครับแล้วธุรกิจคุณจะประสบความสำเร็จ HR จะเติบโตแบบก้าวกระโดดนับหนึ่งด้วยกันครับสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัดที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสี่ยงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด